วันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมูสมะม่วงช็อกโกแลตค่ะวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนองเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกสับหยาบน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนองเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนม UST รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันดีวิธีประกอบเทวุ้นช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งลงในพิมพ์วางวุ้นมะม่วงที่เตรียมไว้ลงตรงกลางของพิมพ์กดให้จมนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้วยลูกชุบมะม่วงตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นมูสมะม่วงช็อกโกแลตค่ะเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนองเงือก